ามครับอามอามดูร้อนใจนะอามอยู่ไหนกลัวว่าฉันจะไม่ทำตามสัญญาไม่ต้องห่วงฉันก็ไม่ได้อยากเลี้ยงลูกให้เธอเท่าไหร่นะจะไม่ขอบคุณฉันหน่อยหรอเรื่องที่หาทางออกให้เธอไงเพราะตอนนี้ทุกคนต่างก็เชื่อว่าเธอเป็นคนทำให้พี่คลาวตายแต่ถ้าเธอลาออกแล้วก็ปฏิเสธทุกอย่างที่เธอจะได้จากพี่คลาวคนในสังคมก็ยังพอจะเชื่อได้ว่าเธอไม่ได้ฆ่าพี่คลาวฉันถามว่าอามอยู่ที่ไหนไม่คิดละสิว่าชีวิตของตัวเองต้องมาลงเอยแบบนี้ตอนแรกเธอก็คงจะดีใจใช่ไหมที่พี่คลาวเลิกแต่งงานกับเธอและชีวิตของเธอก็จะได้สุขสบายไปตลอดทั้งชาติแต่ที่ไหนได้พี่คลาวกลับทิ้งลูกเมียให้มาลำบากอยู่ในชาตินี้แล้วตัวเองหนีไปสุขสบายคนเดียวชาติหน้าไม่เป็นไรนะคิดซะว่าตื่นจากฝันแล้วมาเจอความจริงแล้วกันอย่าให้ฉันหมดความอดทนไปมากกว่านี้นะทำไมจะทำอะไรฉันหรอคุณแม่มีใครทำอะไรอามไหมบอกแม่สิไม่ครับคุณแม่พาอามไปทำงานด้วยได้ไหมครับอามไม่อยากอยู่คนเดียวได้ครับแม่สัญญาแม่จะไม่ทิ้งอามไว้คนเดียวอีกแล้วเราจะไปด้วยกันตลอดนะอามมีเงินทองกองเอาไว้ให้ตัวฉันได้จับจ่ายมีเงินทองกองเอาไว้ฉันก็พร้อมจะจับจ่าย